สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมต่อเลยนะเอฟชนายุทธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงเย็นๆแบบนี้กันต่อนะครับโอ้โหมาตามข่าวของเดลี่อาลีกันหน่อยนะครับโค้ชของเบสตัดอย่างสโนกูเนสครับบอกว่าเดลี่อาลีคนนี้ไม่คู่ควรจะได้รับโอกาสลงสนามเลยณเวลานี้เพราะว่าฟอร์มไม่เปรี้ยงเลยนะครับต้องบอกงี้ก่อนช่วงที่ผ่านมาครับเดลี่อาลีเนี่ยย้ายมาอยู่กับเบซิกตัสในตุรกีนะครับด้วยสัญญายืมตัวในช่วงต้นฤดูกาลนี้นะด้วยความหวังว่าจะฟื้นเส้นทางอาชีพของตัวเองหลังมีช่วงเวลาที่ไม่งามเลยกับเอเวอร์ตันนะครับแล้วกุนซืออย่างซานอนกูเนสครับได้ให้โอกาสเดลี่อาลีลงเล่นบนลีกสูงสุดของตุรกีครับเพียงแค่นาทีเดียวเท่านั้นนะครับย้อนไปไกลครับตั้งแต่หมดเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะแถมยังเคยวิจารณ์เดลี่อาลีครับว่าทำผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานด้วยนะครับโอ้โหเมื่อจุกถามถึงความเป็นไปได้ที่เดลี่อาลีจะถูกยกเลิกสัญญายืมตัวครับซานอนกูเนสก็บอกว่าผมคิดว่าเดลี่อาลีคนนี้เคยมีเส้นทางอาชีพที่ดีนะแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะคู่ควรได้ลงเล่นในตอนนี้แต่การจะส่งให้เดลี่อาลีกลับไปก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งไม่ใช่ประเด็นที่จะพูดตรงนี้เนี่ยเราคาดหวังว่าเดลี่อาลีจะทำอะไรให้ทีมแต่เราคิดว่าเขายังไม่อาจจะมอบอะไรให้ได้ในตอนนี้เลยเราจะประเมินเขาร่วมกับสโมสรกันอีกครั้งนึงโอ้โหอันนี้ก็คือคำพูดของซานอนกูเนสครับกุนซือของเบซิกตัสที่มีต่อเดลี่อาลีครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยอาลีไม่ควรที่จะได้ลงสนามเลยเพราะว่าฟอร์มดรอปลงไปเยอะมากๆนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของเดลี่อาลีก็คอมเมนต์กันมาได้เลยครับตอนนี้เหมือนว่าจะไม่สดใสซะแล้วนะครับฟอร์มตกต่ำลงไปเรื่อยๆลอยนะครับผม